สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Achilla Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกม PC เปิดใหม่นะกับเกม Asgard นะครับก็สำหรับเกมนี้นะเป็นเกมแนว Open World เอาชีวิตรอดนะครับในธีมของนักรบไวกิ้งนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยตอนนี้มีเดโมให้โหลดมาลองเล่นก่อนนะครับใน PC Steam นะแล้วก็เขาจะขายในอีก2วันข้างหน้านี้นะครับเร็วๆนี้เลยนะก็ตัวเกมนะครับจะมีทั้งในโหมดของซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็มัลติเพลเยอร์เล่นกับเพื่อนได้นะครับโอเคเราไปลุยกันที่ซิงเกิลเพลเยอร์กันเลยดีกว่าคาแรคเตอร์โอ้อันนี้มีแบบเลือกเผ่าได้นะเนี่ยมีเผ่าอัสการ์เผ่าแร็กนาสองเผ่านะครับโอเคเราเป็นเผ่าแร็กนาดีกว่า ใครเคยดูหนังเรื่องนี้บ้างไอ้ไวกิ้งปีศาจมังกรไฟอะไรอ่ะนั่นแหละแร็กนาเผ่านั่นแหละ สำหรับตัวเกมนะครับก็จะมีทั้งคำอธิบายแล้วก็เสียงภาคภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นเนื้อเรื่องนะสามารถสคิปได้นะครับนี่สคิปไปอย่าได้สนใจเนื้อเรื่องไปดูภาพแล้วก็มุมมองกันดีกว่านี่โอ้ซูมใกล้นี่ได้เหรอบรรยากาศนี่แบบเป็นภูเขาสวยงามแล้วไอ้ข้างหลังนั่นคืออะไรถุงสมุนไพรอย่างนี้เหรอเดี๋ยวมันสามารถตั้งค่าได้นะครับคือภาพความคมชัดอะไรแบบนี้นะแต่ที่ผมต้องตั้งเนี่ยคือนี่ก่อนเลย Sensitive Camera นะถ้าเกิดกล้องมันสวิงมากไปก็จะเวียนหัวโอเคเอ๊ะข้างล่างนี่มีโจตันบลัดมันคือเมจิคอนเล็กสอดโอ้เดินไปเก็บได้โอ้ The God Declare มีอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้เราสามารถเสิร์ชแอเรียได้ด้วยเหรอนี่โอ้โหมีสแกนด้วยบรรยากาศนี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะริมทะเลใช่ไหมแต่ทำไมมีเสียงเหมือนอึ่งอ่างข้างหน้านั่นมีอะไรดูท่าวิ่งดิดองแดงน่าดูเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรฮะเก็บได้เหรอรีดเหรอรีดนี่เป็นพวกแบบคล้ายๆหญ้าอย่างนี้หรือเปล่าฮะเอาไว้ทำไอ้พวกอะไรนะหลังคาบ้านโอ้ในกฎเหตุนี่เขาบอกมีทูเตอร์เรียลโอ้นี่คือการเก็บไอ้สอดนะครับนี่คือฮอตคีย์นะกด B บิวเมนูโอเคแล้วนี้จะเป็นพวกการเก็บทรัพยากรต่างๆนะครับเขาต้องคอยดูว่าที่พื้นเนี่ยมีไม้โอเคเราต้องหาไม้เดี๋ยวเก็บไอ้นี่ก่อนไอ้ลีดอันนี้ก่อนเห็นมันเยอะดีระหว่างที่เราเก็บของเนี่ยเลเวลก็อัพไปด้วยนะครับโอ้มันมีเลเวลการในนี้ด้วยนะเกตเตอร์นิ่งคือการเก็บของว่าแต่มีกบมีเขียดอะไรให้เรากินไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเฮ้ยนี่ไงพูดเล่นนะเนี่ยมันมีจริงใช่ป่ะนี่คืออะไรฮะมันคืออันหยังอันหยังวะเดี๋ยวนะเราอยากเปิดกระเป๋าอ่ะเปิดไงไอ inventory ไอที่ได้มานี่คืออะไรฮะโอ้มัสเซิลนี่คือหอยแมงภู่หอยแมงภู่นะตอนแรกนึกว่าแบบมัสเซิลนี่คือกล้ามเนื้อไม่ใช่นะหอยแมงภู่อันนี้คือWisdom โอ้นี่เรียนรู้การก่อกองไฟนะครับก็คือเราต้องใช้ไฟเบอร์กับสติ๊กนะโอเคว่าแต่เราจะหาไฟตรงไหนเนี่ยหาไม้ก่อนนะโอ้เกมนี่ถือว่าภาพนี่ละเอียดมากนะคือเราต้องค่อยๆสำรวจแบบช้าๆไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังไม่คุ้นนะโอ้เจอแต่ทุ่งหญ้าเอ๊ะนี่อะไรฮะโจตันบลัดอีกแล้วไม่รู้ว่าโจตันบลัดนี่คืออะไรนะแต่ดูเหมือนเป็นแบบอัญมณีที่ดูมีค่านะนี่เป็นเรือที่เราลอยมานะครับแล้วมาแตกตรงนี้คล้ายๆว่าเราเป็นชิปเล็กนั่นแหละเรือแตกโอเคสำรวจแถวเรือก่อนเรายังไม่เจอกิ่งไม้กับไฟเบอร์เลยเนี่ยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้เจอหอยไง
เฮ้ยมีเสียงแห่นั่นนั่นนั่นเอ้ยตัวอะไรวะเอ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวงูเหรอไม่ใช่งูอะไรไม่รู้ไม่รู้ละสู้ก่อนโอ้โหโหมันต่อยแรงมันต่อยแรงมันต่อยแรงแต่เราแรงกว่าโอ้มันมึนด้วยมันมึนด้วยไม่เลยอะไรวะโอ้มันคือกิ่งไม้พระเจ้ากิ่งไม้และไฟเบอร์หาได้จากไอ้ตัวพวกนี้นี่เองเอ้ยเดี๋ยวยังมีตกอยู่อะเก็บให้หมดดิทำไมมันไม่เก็บทีเดียวให้หมดเลยนะเฮ้ยเจ๋งเราสามารถสู้กับกิ่งไม้ได้ด้วยล่ะทุกคน มันใช่เหรอวะกิ่งไม้ที่ประเทศนี้มันแฮ่ได้ด้วยฮะเราเจออีกตัวแล้วนี่เราโยกเราโยกเราโยกหลบมันงงมันงงงงนี่นี่ต่อยแล้วถอยด้วยนี่โอ้ยโอ้ยโดนมันกัด1 2อ่ะมันมึนแล้วมึนแล้วมึนแล้วมีถีบมั้ยเนี่ยมีถีบมั้ยเฮ้ยมันมันเฮ้ยมันมันนี่เก็บมาก่อนเหมือนเรายังได้ยินเสียงของมันอยู่นะมันมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งแน่นอนเลยใช่ไหมแล้วก็โอ้โหจริงๆชอบอ่ะคือเกมนี้คือทรัพยากรมันซ่อนไว้ในที่ที่แบบแปลกๆนะครับเอาตกน้ำแล้วร้องหนาวด้วยโอ้ถ้าหนาวปุ๊บหน้าจอมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าฟ้าโอเคโอเคโอเคเรายังหากิ่งไม้ไม่เจอเลยเนี่ยโอ้ด้านล่างนี่จะมีเมนูความหิวนะครับที่เป็นรูปทางซ้ายล่างนะเป็นรูปมีดกับส้มคือหิวแล้วก็น้ำนะแล้วก็ความหนาวนะครับเดี๋ยวนะเสียงเหมือนงูแซกแซกแซกเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฟอร์อ๋อคือต้นเฟอร์นี่คือต้นยองเฟอร์คล้ายๆเฝอหรือเปล่าอันนั้นเป็นอาหารเวียดนามนะเฝออร่อย ไปเรื่อยแล้วเราขึ้นไปบนภูเขาเลยเสียงอีกแล้วคือเกมนี้มันแบบทำให้โสตประสาทเราแบบเปิดเต็มที่เลยนะเนี่ยสติแตกแ ถวบ้านนี่สติแตกโอเคเราต้องหากิ่งไม้ก่อนนะครับว่าแต่โอ้โหกิ่งไม้ที่ตามพื้นเนี่ยหายากมากเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวลองกดสร้างหนึ่งนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะสร้างไอ้กองไฟเนี่ยซิมเปิลไฟเอ้ยจริงอ๋อเราขาดสติ๊กเหรอเชื่อมาสติ๊กเราไม่พอนะครับเพราะแต่ว่าเวลาสร้างของเนี่ยมันน่าจะกดวางแล้วก็นั่นได้เลยเนี่ยตอนนี้สติ๊กเรามีแค่อันเดียวนะครับไฟเบอร์ Fiber เรามีแล้วไอ้โจตันนี่เยอะเลยออกสำรวจเรื่อยๆก่อนแล้วกันเอ้ยนั่นอะไรอ่ะอ๋อเป็นแบบพวกคล้ายๆคำแนะนำนะครับคือเราต้องหากิ่งไม้หลักๆเลยอันนี้คืออะไรฮะดาวาร์ฟอะไรไม่รู้เฮ้ยนี่ไงกิ่งไม้เก็บจากไอ้ดาวาร์ฟนี่นะเราได้เบอร์รี่ด้วยไหนไหนไหนเบอร์รี่เอ้าเบอร์รี่ไม่มีเหรอเมื่อกี้เห็นขึ้นว่ามีเบอร์รี่อ๋อแต่ว่ากิ่งไม้เราได้มา3แล้วแล้วก็อันนี้เป็นแท็ดแท็ดนี่เป็นเศษเปลือกไม้นะโอเคเราเจอแล้วกิ่งไม้มันจะเป็นต้นนี่ไงต้นเอ้ยเดี๋ยวนี่อะไรสโตนคล้ำอ๋อแต่ว่าเราต้องมีพิกแอกก่อนนะในการเก็บนะครับนี่ไงเดวาร์ฟอะไรเนี่ยกิ่งไม้แน่นอนแต่ก่อนที่เราจะก่อไฟเนี่ยผมว่าเราควรจะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำนู่นทำนี่มากกว่าอันนี้คือโฮนี่คือเอาไว้แบบเป็นจอบขุดงี้มาโอ้สำคัญเลยคือหินเรื่องใหญ่เลยโอ้เราต้องทำแบบทีละขั้นเลยเนี่ยทำเชือกนะครับทำสโตนเบลดก็คือต้องไปหาสโตนก่อนโอ้โหแล้วสโตนอยู่ตรงไหนก่อนสโตนธรรมดาถือว่าหายากมากแล้วเนี่ยโหบรรยากาศนี่แบบเหมือนเราหลงเข้าไปในป่าจริงๆอ่ะป่าแบบป่า
จะไปทางไหนก่อนชีวิตโหมันเป็นกว่าปากกว้างๆแบบนี้เฮ้ยมันเห็นจุดนี้ด้วยอ่ะอ๋อคือจุดที่เรามานั่นแหละชิปเล็กนะครับแล้วก็เป็นจุดเซฟแล้วตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปทางนี้เรื่อยๆโอเคโอเคพอจะเข้าใจแล้วคือเราต้องสำรวจทั้งหมดเลยโหซึ่งมันเป็นโอเพนเวิลด์ที่แบบว่างมากใครที่เป็นสายแบบผจญภัยโอเพนเวิลด์นี่น่าจะชอบนะสไตล์นี้เดินป่าแล้วแบบตื่นเต้นเจอนั้นนู่นนี่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรายังหิวเราหิวน้ำเหมือนกันแต่ว่าไปเรื่อยๆก่อนได้เออมันต้องหาแหล่งน้ำป่ะวะมันกินน้ำทะเลไม่ได้ดิแย่แล้วแหล่งน้ำเหรอต้องขึ้นเขาป่ะโหแย่แล้วพอมาคิดถึงเรื่องน้ำใช่เราต้องการน้ำนะอันนี้เป็นเฟล็กนะครับเฟล็กคืออะไรแฟลกแฟลกไม่ใช่เฟล็กแฟลกนี่เราได้แฟลกซีดกับไฟเบอร์อ๋อนี่ไงดาวาร์ปอะไรนี่ยิงไม้อีกแล้วโอ้อ๋อไอที่มันขึ้นเป็นรูปเบอร์รี่นี่คือสกิลการเก็บเกี่ยวผมก็นึกว่ามันได้เบอร์รี่แต่เรายังหาหินไม่เจอเลยว่ะหินมันจะไปอยู่ตรงไหนของโลกวะพระเจ้ามีหมาด้วยหมาโอ้ยหมาเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดำไอ้ดำจริงเงี้ยไอ้ดำโอ้ยมันมีเพื่อนด้วยว่ะให้หนีก่อนเรายังไม่อยากกินหมาแล้วเราก็ยังไม่อยากเป็นอาหารหมาเออหนีโหมันถิ่นมันนี่หว่าเมื่อกี้เกือบโดนมันเล่นแล้วนี่ไงเบอร์รี่โอ้โหแค่นี้เราก็มีของกินแล้วครับกินเบอร์รี่แถวริมน้ำก่อนแล้วกันแหมจะเข้าไปสำรวจสักหน่อยเจอไอ้ดำมันจะล่อเขาให้เฮ้ยในนั้นมีในน้ำมีนี่มีตัวกิ่งไม้อะใช่ไหมนี่ไงตัวกิ่งไม้โอ๊ยแย่แล้วอุ๊ยมา3ตัวมาเฮ้ยๆไม่ดีเยอะๆๆโหมันจะมึดแล้วด้วยเดี๋ยวๆมันมาจากไหนไม่รู้อีกตัวนึงฮะคือถ้า2-1อ่ะได้อยู่โอ้โหเรามึดพอมึดเรามึดจริงเลยฮะโหแย่แล้วความมึดก็ครอบงำตอนนี้เราต้องก่อกองไฟก่อนนะชีวิตโอ้เมื่อมีไฟเดี๋ยวนะทำยังไงไฟถึงจะติดรีซัพพลายต้องรีซัพพลายด้วยใช่ไหมโอเคแล้วก็โอเพนไฟเมนู exit เดี๋ยวนะโอ้ระบบมันค่อนข้างลึกเลยนะเนี่ยนี่จุดไฟแล้วแซกโอเคแล้วก่อกองไฟเรียบร้อยแล้วนะครับกดนั่งได้ไหมอ๋อนี่คือกดย่อถ้ากด C ล่ะไม่ได้โอเคอ๋อมันมีการแบบเติมอันนี้ด้วยนะเชื้อไฟนะครับนี่กด R add fuel เข้าไป fuel ก็จะเพิ่มขึ้นนะว่าแต่เราจะเปิดกองไฟยังไงอยากจะเอาหอยใส่อ๋อนี่ไม่เป็นแค่แบบเหมือนแคมป์ไฟธรรมดาเราทำอาหารอะไรก็ไม่ได้เลยใช่ไหมงี้หิวน้ำนี่ดื่มน้ำนิดนึงโอเคดีที่แบบถุงน้ำเราไม่ได้ดื่มทีเดียวแล้วหมดเกลี้ยงเลยครับตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคืออุปกรณ์วะเฮ้ยอุปกรณ์สำคัญมากเลยโหต้องไปหาเรซินอีกคืออย่างแรกที่เราต้องหาเลยคือหินเราต้องใช้สโตนเบลดเนี่ยเชือกอะรู้วิธีทำแล้วนี่ใช้เชือกไอเนี่ยไฟเบอร์ทำเชือกได้แต่หินเนี่ยคือเราต้องมีสมอลสโตนทีเนี้ยเรื่องใหญ่โอ้มีอาวุธด้วยระบบอาวุธเรซินเหรอกับสติกนี่กระดูกครับเรซินไม่งั้นเราต้องใช้มืออะบาร์นี่เป็นปึกไม้แข็งนะขอเป็นโล่อันนี้แล้วธนูโหจะทำลูกธนูก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเราไม่มีหินประเด็นคือเราต้องหาหินก่อนเลยแล้วตอนนี้หิวแล้วด้วยหิวแล้วลองกินเบอร์รี่ดูแล้วกันเอาเราไม่สามารถกินเบอร์รี่ดิบๆได้เหร
แล้วฉันจะทำยังไงกับเบอร์รี่ล่ะเนี้ยลองดูที่เมนูดีกว่าอันนี้เป็นซิมเปิลไฟแคมป์ไฟนะแสดงว่ามันต้องมีไฟที่โหดกว่านี้รู้สึกเราต้องรอจนกว่าจะเช้านะถึงจะสามารถไปต่อได้นะครับเวลานี่มันจะมีอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ทางขวาบนนะครับตอนนี้คือ5ทุ่มนะก็ต้องรอจนกว่าจะเช้าเราถึงจะไปต่อได้เพราะว่าถ้าไปตอนนี้โดนไอ้ดำเมื่อกี้เอาไปกินแน่นอน โอเคผ่านไปอีก1ชั่วโมงยังไม่มีวี่แววว่าจะเช้าเราลองเดินหาอะไรใกล้แถวนี้ดูแล้วกันลองย่องๆดูนะครับเพราะว่าตรงนี้มีไฟเหมือนเป็นจุดเซฟอ่ะเอ้ยนี่ไงก้อนหินเอ้ยเราเจอก้อนหินแล้วโอ้ก้อนหินคือมันจะอยู่ตามนี้อันนี้จริงๆไม่ได้จะมาหาหินนะจะมาหาหอยมีหอยอีกไหมหอยนี่เราสามารถกินแบบดิบๆได้เลยนะครับเออแต่เกียร์นี้แปลกเบอร์รี่อ่ะมันกินไม่ได้โอเคมันบอกว่าเราจะอุ่นขึ้นมาอยู่ใกล้ๆแคมป์ไฟนะโอเคหาไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยๆอะไรอะไรอ่ะเนี่ยมันจะมีแว๊บๆๆของอยู่นะเกมเนี้ยแต่ต้องค่อยๆกวาดสายตาเหมือนหางมเข็มในมหาสมุทรยังไงไม่รู้เมื่อกี้มันขึ้นแว๊บๆอ่ะนี่ไงอะไรอ่ะอ๋อระยิดโธ่เอ้ยนึกว่าอะไรอ๋อมันคือลีดนี่คือได้แท็กก็คือเปลือกไม้โอเคเอาเปลือกไม้มาทำเป็นเชื้อไฟก่อนได้ช่วงนี้ช่วงต้นเออนี่แอดเชื้อไฟเข้าไปเชื้อไฟก็จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องเช็คอุปกรณ์เราก่อนคือเปลือกไม้เรามีเยอะอยู่แท็กอ๋อมันจะคนละอย่างกับไฟเบอร์พวกนี้ต้องไปคราฟอีกทีโอเคเข้าใจแล้วถ้างั้นก็แอดเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอัดเข้าไปก่อนเดี๋ยวไฟดับแล้วน่ากลัวนี่ไฟแรงโอ้เมื่อมีไฟก็ต้องทำไก่ย่างไม่ได้ลองอย่างนี้นี่หว่าโอเคเรามาทำสโตนเบรกกันดีกว่าเอาต้องหาสมอสโตน2อันนะครับเหนื่อยเลยทีนี้ต้องมาเดินหาต่อหาหินชีวิตเราต้องหาหินกับหาหอยอะไรกันนี้เอ๊ะไอ้นั่นเรืองแสงนั่นคืออะไรฮะไม่มีอะไรเหมือนเป็นหิ่งห้อยจริงหิ่งห้อยก็น่าจะกินได้นะเนี่ยแถวนี้ยังไม่มีหินเลยเอ้ยเจอไอ้นี่อีกแล้วลีดก็ต้องเก็บก่อนนะอย่างน้อยเราก็ได้เชื้อไฟเพราะแต่กองไฟเราอะอยู่ไหนเริ่มจะหลงทางแล้วเนี่ยโอเคตั้งหลักกันใหม่ตั้งหลักอยู่ตรงก้อนหินนี่แหละจำได้ว่าทางนู้นเนี่ยมันมีไอ้พวกนั้นอยู่ไง3ตัวแล้วก็ไอ้ดำอีกใช่ไหมเราก็ไม่กล้าเดินมืดๆด้วยเดี๋ยวไอ้ดำเอาไปกินคือจริงๆเราก็อยากจะเอามันมาเป็นอาหารก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยเราก็จะเป็นอาหารของมันนะครับนี่คือต้นนี่ต้นวิลโล่โอ้นี่ลีดเฮ้ยเดี๋ยวนะมีลีดอีกเหรอชอบระบบเก็บของเกมนี้มันเหมือนแบบกระโจนเข้าไปหาไอเทมอ๋อนี่ไงเขาแนะนำเราเรื่อยๆนะอ๋อเราต้องทำเป็นบอมไอ้นี่แหละวอมเมสอ่านไม่ถูกนึกว่าวอมแบทโอ้ไม่มีหินเลยแล้วตอนนี้ก็มืดด้วยมองอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นกลับไปยืนที่แคมป์ไฟดีกว่าให้เช้าก่อนแล้วค่อยมากอีกทีเอ้ยนี่หอยหรือเปล่าไม่ใช่เอาล่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วนะครับเมื่อกี้กองไฟเราก็ดับไปแล้วด้วยนะออกสำรวจกันต่อนะครับหาก้อนหินเดี๋ยวไอ้นั่นไอ้งูมันมาแล้วไอ้งูไม่เป็นงูหรือไม่เป็นกิ่งไม้เอ้ยบวกมันดิปล่อยไปเรื่อยเดี๋ยวมันมึนเสร็จแล้วโอ้ยแย่แล้วเหมือนไปสู้ในน้ำนี่เหนื่อยว้าเลเวลอัพปึ
มีอะไรดอกให้เราบ้างไฟเบอร์โอ้ไฟเบอร์กับกิ่งไม้นะครับตอนนี้ปัญหาหลักของเราก็คือน้ำนะครับน้ำหมดเดี๋ยวต้องค่อยๆหาจุดที่มันมีน้ำนะส่วนเบอร์รี่เนี่ยตอนแรกคิดว่ากินไม่ได้เฮ้ยกินได้แต่มันขึ้นว่ากินเบอร์รี่สดเฉยๆเออแค่นั้นเองอ้าวเจอรีดรีดนี่เก็บก่อนโอ้ตอนนี้เลเวลการเก็บสิ่งของเรานี่5แล้วนะครับมาเจอไอ้นั่นอีกแล้วจดจำได้มันมี3ตัวนะไอ้ตาวาวเนี่ยยังมีอีกป่ะมาขึ้นวันที่2แล้วโอ้มันเดินอ้อมน้ำมาตอนนี้อยากได้ที่สุดคืออาวุธจริงๆขวานก็ได้นะโอ้ยแย่แล้วมันกำลังจะฟื้นตัวโอ้ยแย่แล้วเราเหนื่อยเหรออ๋อมันมีค่าสตามิน่าด้วยมิน่าหุยยังหมัดไปสักพักเริ่มเหนื่อยเช้าแล้วสว่างแล้วเดินหาบางสิ่งริมน้ำนี่ไงก้อนหินเอ้ยนี่หอยนี่ก็กินดิบๆได้เหมือนกันนะครับอุ้ยตอนนี้เราหิวน้ำหนักเลยอ่ะนี่ไงกินเบอร์รี่ก่อนฟึบเออเพิ่มน้ำด้วยกินน้ำด้วยอีกนิดนึงเออน้ำเต็มดื่มอึกอึกโอเคเหมือนเราจะเจอแล้วอ๋อถ้าเดินตอนเช้ามืดเนี่ยจะมองเห็นหอยเอ้ยไม่ใช่หอยหินโอเคตรงนี้มีลีดนะเออผมว่าเราควรจะทำพวกอุปกรณ์ใช่ไหมเพลินกับการเก็บลีดจริงเก็บไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวนะมันไม่ได้มีของกินในกอลีดซะหน่อยมาบิวกันดีกว่าเราควรจะทำอะไรดีควรจะทำขวานก่อนนะเพราะว่าขวานเนี่ยมันจะทำให้เราตัดต้นไม้ได้คิดว่าน่าจะดีโอเคมาคราฟลบกันก่อนเลยแล้วก็สโตนเบรด1อันเรียบร้อยแล้วก็ทำขวานนะครับอ้าวเวรกรรมกิ่งไม้ไม่มีเอ้ยกิ่งไม้ไปไหนหมดแย่แล้วเราเอากิ่งไม้ไปก่อกองไฟหมดแล้วเราต้องขึ้นไปตรงแถบบริเวณภูเขานะครับเพื่อหากิ่งไม้นิดนึงเดี๋ยวนะมีเสียงแห่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 อยู่นี่แห่หลบหลบแล้วต่อยทีสองทียังไงยังไงโยกครับเอาเหมือนมึนนี่มาชุดใหญ่คอมโบซอสสกิลไม่มีเก็บไฟเบอร์นี่ไงสติ๊กได้แล้วได้แล้วเออไฟเบอร์มาอีกเออได้มาแล้วได้มาแล้วครับเลยขวานนี่ทีนี้เราก็จะมีอุปกรณ์แล้วน้ำไปช่องเท่าไหร่ดี7 8 8แล้วกันเราอาหารนี่ไปเลข0นี่เลยจะได้เหมือนตอนเล่นอาร์คนี่ถือขวานมีขวานแล้วเฟ้ยได้ยินเสียงเหมือนงูอีกแล้วแห่ด้วยมันอยู่ทางไหนนั่นมันอยู่นั่นโยกก่อนนี่รอซื้อปึ๊บเป็นไงล่ะสองทีอีกทีนึงน็อกเอ้ยตรงนี้มีสีฟ้าที่พื้นครับคืออะไรอ๋อเลือดไหมนึกว่าแบบมีน้ำอยากจะหาน้ำกินเนี่ยตอนนี้โหถือว่าเป็นเกมที่แบบภาพสวยแล้วก็ดูแล้วเล่นได้แบบยาวๆเลยนะเหมาะสำหรับสายสำรวจนะครับคนที่ชอบแนว Open World นี่แบบน่าจะฟินเลยเพราะว่ามันมีสัตว์ประหลาดอะไรที่แบบเราไม่คุ้นตาเยอะเลยอย่างไอ้ตัวเมื่อกี้มันคืออะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้หอยคือหอยนะของสำคัญช่วงแรกคือหอยกับหินเฮ้ยในน้ำเหมือนมีปลาด้วยว่าแต่เกมนี้มันว่ายน้ำได้ไหมฮะเอาจมดีน่าจะว่ายได้แหละแต่ว่าอากาศมันหนาวนะครับถ้าลงน้ำไปนี่น่าจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ดูค่ะไอตัวไฟที่มันคอยแนะนำสิโอ้เขาบอกให้เราหาหินไว้เยอะๆกับกิ่งไม้โอเคก็คือต้องหาหินก่อนนี่เริ่มคุ้นแล้วเริ่มมีสเต็ปตอนนี้มีหินอยู่2นะหอย9หอยจะเน่าแล้วเนี่ยโอเคเราต้องหาหินนะโหนี่ก็เจอแต่หอย
เราก็เก็บด้วยดิประเด็นคือเก็บด้วยดิไม่มันเป็นอาหารนั้นต้องเก็บแหมเจออีกแล้วน้องหอยของเราแต่ตอนแรกว่าจะมาเป็นนักรบไวกิ้งตอนนี้ไปมากลายเป็นนักหาหอยก้อนหินถือว่าเป็นอะไรที่หาค่อนข้างยากนะเออจริงๆเราควรจะทำที่ขุดหินหรือเปล่าวะเล่นดีนี่เรามีหิน2เนี่ยตอนนี้ถ้าเรามีกิ่งไม้นี่เราก็ทำที่ขุดหินได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้างั้นเราลองเข้าไปในต้นไม้นิดนึงไปในต้นไม้ไปในป่าเนี่ยเราอาจจะได้กิ่งไม้นะครับแล้วก็ลองคาบไอ้ที่ขุดดูดีไหมนี่ลบมา1ก่อนแล้วก็ปะโตนเบสอีก1เสร็จปุ๊บก็นี่ไงสโตนพิกแอกอ่ะอ๋อเราต้องใช้อีกเหรอสโตนเบส2คือต้องการหินอีกนิดนึงโอเคถ้างั้นยังไม่ได้เดี๋ยวลองตัดต้นนี้ดูโหทูฮาวเวสโอ้นี่เราตัดไม้ได้แล้วเราไงโอ้มันล้มไปแล้วเราต้องซ้ำมันอีกเหรอเนี่ยโอเคโอ้เราได้โอ้โหเดี๋ยวมาเป็นท่อนเลยเหรอเอ้ยแล้วต้องแขนทำไมมันย้วยอย่างเงี้ยโอ้ท่าแบกหินมันตลกมากเดี๋ยวนะขอโยนไอ้นี่ทิ้งก่อนเหมือนจะเจอแซปครับอ๋อเรซินเออนี่ไงที่ทำโอ้ยลองสติ๊กนี่เยอะด้วยดิโยนทิ้งไปก่อนอ๋อถ้าเราย่อยมันอีกได้โอเคลองสติ๊กเรายังไม่ต้องการฮะโอ้ถือว่าแบบละเอียดแล้วเนี่ยแต่แขนเรายังย้วยอยู่อะประเด็นคือแขนเรายังย้วยอยู่อ๋อนี่ไงคือเราจะได้พวกสติ๊กแล้วนี่ไงโอเคคือมันต้องแบบเรียกได้ว่าย่อยตั้งแต่ไม้ใหญ่ลงเป็นไม้เล็กแล้วเป็นไม้เล็กก็กลายเป็นเศษไม้อีกทีนึงนะเรื่องจริงถ้าเราจะย่อยอีกก็ได้นะเนี่ยอันนี้เหมือนของจะเต็มโอ้มีเอาเปลือกไม้มาบี้ด้วยบี้เป็นไฟเบอร์ช่องเต็มเหรอโอเคช่องเต็มไอ้แท้นี่เยอะเกินฮะเราจะกดดรอปยังไงกดดับคือกด X โอเคโอ้โหเรียกได้ว่าเราต้องเก็บของเก็บของกันแบบวุ่นพอสมควรในเกมนี้โดยเฉพาะถ้าเกิดของมันมาอยู่ในกอแบบนี้หากันทีเหนื่อยหิวแล้วด้วยหิวแล้วกินหอยไปก่อนกินหอยก่อนนะเพื่อนeat muffinตรงนี้ทำไมมันไม่ค่อยรวมหันให้เลยเนอะโอเคเราจำเป็นจะต้องหาหินต่อนะครับอีก2เม็ดอาจเจอเม็ดหนึ่งแล้วโชคดีออกมาเดินหาหินต่อเดินหาหินแล้วก็เจอหอยฟึบฟึบโอ้หินนี่เป็นอะไรที่แบบหายากมากจริงๆแล้วเราควรจะทำที่ขุดหินก่อนเลยแหละแต่ว่าเราประมาทโอ้โหเจอตัวพวกนั้นอีกแล้วอ่ะขี้เกียจสู้กับมันแล้วเหนื่อยสู้กับมันในยันมืดเนี่ยเฮ้ยได้แล้วหินนะครับเรียบร้อยครบแล้วคาบก่อนระหว่างที่มันกำลังเบลอๆนี่แหละสโตนเบสอีกอันนึงแล้วก็ไปทำที่ขุดที่ขุดได้แล้วนี่ไงอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นอะไร Wooden Hammer ค้อนเหรอโอ้มีของเพียบเลยนะแต่ที่เราต้องการคืออาวุธก่อนปะเราขาดเรซินอีกหนึ่งอะเราต้องไปตัดไม้อีกทีหนึ่งเพื่อจะเอาเรซินโอ้มีไอตัวแนะนำมาอีกแล้วโอเคเขาให้เราหาหินคือทรัพยากรมันมีเยอะนะไม่ต้องแบบห่วงว่ามันจะไม่พอป่ามันกว้างๆตอนนี้แบบเดินไปได้หลงไปไอ้ที่เราตัดไว้ที่คราวที่แล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วเนี่ยหายไปแล้ว
มาลองตัดต้นนี้แล้วกันนะครับโอ้แต่เลือดมัน90อ่ะเอาต้นเล็กๆเนี่ยนี่ขึ้นภูเขาไปต้นเล็กๆข้างหน้าเอาตกเขานี่ไงโถเลือดเท่ากัน90เท่ากันน่าจะ90หมดอ่ะต้นนี้ยังเฟอร์ต้นเล็กต้นเล็ก30พอเราต้องการเรซินเอามาทำอาวุธคืออย่างน้อยมีกระบองไว้สักนิดหนึ่งก็น่าจะดีนะตัดต่อจะมีดรอปมันไหมเนี่ยเออนี่ไงเรซินได้มาแล้วนะครับโอเคคราฟก่อนเลยคราฟอุปกรณ์อาวุธนี่เอ้าขาสติ๊กเหรอขาสติ๊กไป2นี่เก็บมาก่อนนึงหาสติ๊กก่อนนะนี่เป็นรองสติ๊กอยู่เลยอ่ะต้องทุบมันต่อตรงรายละเอียดเนี่ยถือว่าดูยากเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับคือมันจะเป็นทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยนะก็คือมองอาจจะไม่ชัดแต่ว่าคือมันก็ทำให้เราแบบได้อินกับบรรยากาศนะความสมจริงอะไรเงี้ยไอ้พวกไอเทมที่ดรอปตามพื้นเนี่ยนะโอเคอันนี้แหละคราฟมาก่อนเอ้ยได้อุปกรณ์มาแล้วมาทีนี้ก็ไปได้แล้วมีกระบองแล้วนี่สำรวจกันต่อนะครับโอ้โหป่ามันแบบกว้างมากนะการเดินเรานี่แบบดูไร้ทิศทางมากเลยเราจะเข้าไปในป่าลึกๆเรื่อยๆแล้วกันจริงๆก็อยากไปเล่นไอ้ดำเฮ้ยเจอตัวอะไรไม่รู้นั่นคืออะไรเอามันหนีเราด้วยไม่รู้มันคืออะไรนะครับน่าจะเป็นสัตว์ให้เราล่าได้อ๋อโถในป่าก็มีหินอูเบอร์รี่เยอะด้วยนี่ไงสบายเลยเอ๊ะมีเสียงโอ้เหมือนเกมแบบเดินป่าน่าจะเป็นกระต่ายหรือเปล่าแต่เราตามมันไม่ทันหรอกไม่กระต่ายก็แพะเนี่ยแหละนะครับโอ้เกมมันสวยมากเนี่ยโจตันบัตรฉาดโอ้ตรงนี้เราสามารถมาฟาร์มไอ้ตัวบัตรฉาดได้นะครับโอเคเรารู้ไว้ก่อนก็พอไม่ต้องฟาร์มก็ได้เดี๋ยวของมันล้นคือหลักๆแล้วเราต้องสร้างแบบที่พักหาทำเลที่มีน้ำใช่สิน้ำเราจะหมดแล้วนี่สำคัญสุดเลยของการเอาชีวิตรอดเนี่ยคือเราต้องมีแหล่งน้ำนั่นอะไรเอ้ยเดี๋ยวมันมีธนูมันมีธนูด้วยไอ้ตัวอะไรวะผีเหรอแล้วตรงนี้มีหัวหอมด้วยออนเนียนหัวหอมเลยวิ่งหนีก่อนเอากวางโอ้กวางก็หน้าตาแปลกๆเหมือนเป็นกวางไม้เหรอโอ้ที่นี่สัตว์แปลกๆนั่นเลยมันไม่เหมือนแบบสัตว์ทั่วไปนะมันเป็นเหมือนสัตว์ในเทพนิยายไอ้ธนูมันยังยิงอยู่เลยวะนี่เราสับขาโอ้เราจะมืดด้วยดิสวยแล้วสวยแล้วอ๋อนั่นไม่ใช่ธนูเป็นไอ้นี่ลมนี่ก็เหวอไปเรื่อยแล้วเนี่ยโอเคโอ้ก็ถือว่าเจ๋งมากนะเกมนี้มีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวตัวอะไรมานี่ทุบมันเลยโอ้มันเป็นกระต่ายยักษ์ก็ใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะสามารถดาวน์โหลดเดโมมาลองก่อนได้นะครับแล้วก็เกมเนี่ยน่าจะขายในวันที่18นะครับถือว่าน่าเล่นนะเดี๋ยวดูราคาก่อนถ้าราคาไม่แรงมากก็น่าซื้อมาเล่นเหมือนกันนะเกมนี้โอเควันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ